ไรรยสนีไทยดิสทริบิวชันค่ะและกรมการพัฒนาชุมชนก็มีการลงนามความร่วมมือเป็น MOU นะคะในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์โอทเดินหน้าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์โอทออัตราพ,พิเศษค่ะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งช่วยทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทด้วยค่ะ ที่อาคาร Challen เจอร์1 3ถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์โอท็อประหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ร่วมกันกับบริษัทไพรสณีไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดหรือว่าปอนอดณอเวทีกลางภายในการจัดงานโอท็อปมิเตียสอ2พซึ่งในงานค่ะมีนายพีระอุดมกิจสุกลน,นะคะกรรมาการผู้จัดการปอนอดอ และนายสยามเสรีมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมลงนามมีประธานเครือข่ายโอทอประดับประเทศผู้บริหารของบริษัทไปรสนิทายดิสทริบิวชั่นจำกัดและผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนรวมถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอร่วมเป็นสกีพยานนั่นเองค่ะ ซึ่งนายสยามสิริมงคลนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยดําเนินโครงการ1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันมีผู้ผลิตผู้ประกอบการมาลงทะเบียนจํานวน1 1 8 9 0กลุ่มมีผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวน233,566ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการ ระดับประเทศที่พี่น้องคนไทยรวมถึงประเทเพื่บนบ้านด้วยนะคะที่เขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของบ้านเราค่ะขณะที่นายพียระอุดมกิจ สกุลนะคะกรรมาการบริษัทไพรสันีไทยดิสทริบิวชันจำกัดค่ะกล่าวว่าช่วงนี้มีบริการจัดส่งผลิตภณัณฑ์โอท็อในอัตราพ,พิเศษเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งรวมถึงลดภาระการขนส่งให้กับผู้ประกอบการโอท็อปทำให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจฐานรากก็มีความเข้มแข็งและเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก็ยังได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันพร้อมส่งพร้อมสั่งพร้อมส่งด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มโอท็อปกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนและ ผู้ประกอบการรายย่อยทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยพร้อมสั่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งค่ะและพร้อมส่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของออนไลน์เดลิเวอรี่นะคะก็คือให้บริการขนส่งให้ตั้งแต่สั่งแล้วก็ส่งอย่างไวอย่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมให้กับผู้บริโภคค่ะ